สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในศาสนาเช็คทุกท่านพบกันออนไลน์อีกครั้งแล้วนะคะและขอบคุณที่ได้ร่วมกิจกรรมของสถานเอกชทูตมาตลอดนะคะกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนไทยเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนไทยค่ะเชื่อว่าหากเรามีสุขภาพจิตและกายที่แข็งแรงและมั่นคงก็จะสามารถที่จะทำให้เราทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างรับรื่นและมีความสุขที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สิงหาคมสถานเอกชทูตได้จัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเช็คถึงเป็น1กิจกรรมออนไลน์ของสถานเอกชทูตและในเดือนนี้ค่ะเดือนกันยายนสถานเอกชทูตจะนำเสนอกิจกรรมออนไลน์ภายใต้หัวข้อหลักความสงบแห่งจิตใจและการผ่อนคลายโดยมีผู้เชี่ยวชาญไทยนะคะในหัวข้อต่างๆได้แก่เทคนิคการจัดการความเครียดในยุค New Normal วิธีสร้างสุขในยุค New Normal การนวดแผนไทยด้วยตัวเองที่บ้านและการฝึกสมาธิโดยศาสตร์ของทิเบตทุกท่านสามารถที่รับชมได้ในทุกวันพฤหัสของเดือนกันยายนนี้นะคะเวลา 19.00 นเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่9กันยายนนี้เองโดยผ่านช่องทาง Facebook Live ของสถานเอกชทูตและสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ในช่อง YouTube นะคะของสถานเอกชทูตได้ด้วยนะคะสถานเอกชทูตหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับสำหรับท่านไม่มากก็น้อยและสามารถที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตของท่านในเช็คต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้ท่านสุขกายสบายใจและพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หยกฟ้าอิสรานนท์จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้มาเป็นตัวแทนของคณะนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านแล้วก็ได้มาบรรยายนะคะในหัวข้อที่อินเทรนด์มากเลยนะคะเรื่องของวิธีสร้างสุขในยุค New Normal นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะในยุค New Normal ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายๆคนรู้สึกว่าความสุขเป็นสิ่งที่อาจจะหาได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ความสุขที่เราเคยมีเนี่ยมันคืนกลับมาได้ไหมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะว่ามันจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่สู้ดีนักนะคะแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยค่ะว่าลักษณะนิสัยอะไรที่มันทำให้เราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขแบบยั่งยืนได้ลักษณะนิสัยแบบไหนที่เราควรจะหลีกเลี่ยงบ้างนะคะดังนั้นหัวข้อการบรรยายในคลิปนี้ค่ะใน1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะจะมีเรื่องของความหมายของความสุขนะคะว่าความสุขตามนิยามของแต่ละท่านเนี่ยคืออะไรนะคะลักษณะนิสัยแบบไหนนะคะที่ช่วยใหมีความสุขนะคะในแต่ละวันของเราอย่างเช่นคุณลักษณะที่ช่วยให้เราสามารถจะเรียกอะไรคะป้องกันจากความล้มเหลวหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจอกับอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะทำยังไงให้เรายังสามารถจะมีความสุขกับมันอยู่ได้นะคะรวมถึงลักษณะนิสัยอะไรที่มันจะทำลายความสุขของเราอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงบ้างนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของ work life flow ในยุค new normal ค่ะในชีวิตช่วงของยุค new normal เนี่ยจะทำยังไงให้เราสามารถจะมีความสุขกับการทำงานแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวไปได้แบบพร้อมๆกันอย่างลื่นไหลนะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็นเทคนิคช่วยเพิ่มความสุขที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปปรับใช้กับตัวเองนะคะส่วนแรกเลยค่ะคำถามแรกที่อยากจะถามทุกๆท่านเลยนะคะที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะความสุขของแต่ละท่านนั่นคืออะไรพอถามคำถามนี้บางทีก็แอบคิดนานกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขบ้างเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับคนในครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของรู้สึกว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคนะคะหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่
เรามีความรู้สึกดีๆกับบุคคลที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยวันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันมีความสุขจังเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะความสุขเนี่ยมันมาจะได้จากหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามองในสองมุมเนอะว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขนะคะลองให้ทุกท่านนะคะลองคิดดูนะคะพิจารณาตามเงื่อนไขตามนี้เลยค่ะแบบแรกนะคะถ้าเรามองไปข้างหน้ามันจะเกิดความหวังในอนาคตแบบนี้ทำให้เรามีความสุขไหมนะคะแบบที่สองค่ะหรือว่าจริงๆแล้วการมองย้อนหลังกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาจะทำให้เรามีความสุขมากกว่านะคะว่าวิชีวิตที่ผ่านมาฉันทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ประสบความสำเร็จฉันมายืนถึงจุดนี้ได้ฉันภูมิใจในตัวเองฉันมีความสุขจังเลยอะไรแบบเนี้ยระหว่างสองรูปแบบนี้แต่ละท่านอาจจะรู้สึกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางช่วงหรือเปล่าถ้าช่วงชีวิตที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเยอะเรามองย้อนหลังกลับไปเราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เรายังยิ้มได้อยู่นะคะสำหรับบางคนที่อาจจะยังอายุน้อยๆนะคะยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีเรื่องให้ทำอีกมากมายอาจจะรู้สึกว่าการโปรเจกต์การมองอะไรหลายๆอย่างไปข้างหน้าไปในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกเกิดความหวังในชีวิตแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีแรงบันดาลใจเพิ่มพลังงานอะไรบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังงานทางบวกให้เรายังรู้สึกว่าอยากจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าทำให้เรามีความสุขนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเนาะแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีคำตอบที่แตกต่างกันเวลาที่เราถามคำถามคนละแบบถ้าเรามองความสุขในแง่ของอนาคตมันก็จะเป็นเรื่องของความคาดหวังต่อความสำเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอยากจะเรียนให้จบถ้าสมมติเรียนจบแล้วก็อยากจะทำงานนะคะที่อาจจะให้ได้เงินเดือนในระดับที่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองได้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าสมมติว่าในกรณีที่ทำงานอยู่ตอนนี้หลายท่านอาจจะเจอสภาวะเรื่องของโควิด-19 อาจจะมีการที่แบบไม่ได้ไปทำงานทุกวันบ้างหรือว่าอาจจะมีความติดขัดในการทำงานอะไรบางอย่างบ้างอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป้าหมายในการทำงานที่วางไว้เนี่ยมันยังอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็อาจจะมีความหวังว่าโอเคในอนาคตถ้าสมมติว่าโควิด-19 มันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วหรือว่ามันมีหนทางในการรักษาโรคตรงนี้แบบถาวรแล้วเนี่ยก็คงจะทำให้รู้สึกว่าเรามีความหวังในการที่จะทำงานพัฒนาตัวเองในแง่ของสกิลการทำงานให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาความสุขมันอาจจะเป็นเราอาจจะได้เห็นนะคะว่าความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบมันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราในแต่ละวันมันอาจจะแบบว่าเจอกับคนนั้นคนนี้เขายิ้มให้เราบางทีเราก็มีความสุขแล้วนะคะหรือว่าได้เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุนัขแมวอะไรแบบนี้เป็นตัวเรารู้สึกว่าเอ้ยสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาพัฒนาหรือแม้กระทั่งที่แบบหลายๆครอบครัวที่มีลูกเล็กเนี่ยค่ะได้เห็นลูกของตัวเองค่อยๆเติบโตตอนนี้อาจจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วแต่มองย้อนหลังกลับไปตอนเราที่แบบได้มีโอกาสได้เลี้ยงลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแล้วเราเห็นโปรเกรสหรือว่าพัฒนาการของเขาที่มันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้แล้วรู้สึกภูมิใจจังเลยรู้สึกมีความสุขจังเลยอันนี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกันที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่ะความสุขถ้าเรามองเนอะมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆเรื่องเลยที่เราจะมองว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบวกๆในชีวิตมันเป็นมุมมองของเรามันอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต้องไปคิดว่าความสุขจะต้องเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆเป้าหมายต้องใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเราสามารถค้นหาแสวงหาแล้วก็สร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆที่มันอยู่รอบตัวเราได้นะคะทีนี้มันมีสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้นะคือแล้วคนแบบไหนอะที่แบบเขามีความสุขคนที่มีเขามีความสุขเขาจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าเขาจะมีลักษณะแบบไหนหลายๆท่านที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะลองมาดูก็ได้ว่าเอ้ยมันใช่เราหรือเปล่านะคะ subjective well-being หรือว่าสุขภาวะทางจิตมันจะเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาเล็กน้อยนะคะมันคือเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะที่มองว่าตัวเราเองมีความสุขไหมตัวเราเองมีความพึงพอใจในชีวิตมากน้อยแค่ไหนเรามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของฉันมันแบบก็ดำเนินมาด้วยดีรู้สึกว่าถ้าจะต้องย้อนเวลากลับไปแก้ไขก็รู้สึกว่าไม่ต้องแก้ไขหรอกตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นนิยามเนื้อของเรื่องของการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีซึ่งก็หมายถึงมีความสุขเป็นเองนะคะทีนี้ลักษณะของคนที่มีความสุขเช่นอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะมี self esteem สูง
หลายๆท่านนะคะคงเคยได้ยินคำว่า self esteem นะ self esteem ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเลยค่ะมันคือเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองจะมองว่าฉันมีคุณค่ามองว่าฉันมีความหมายนะคะมองว่าฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจในตัวเองจังเลยในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในปัจจุบันที่ฉันกำลังเป็นอยู่ทำกิจกรรมต่างๆอยู่เรียนอยู่ทำงานอยู่อะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่มี self esteem สูงๆคือมองตัวเองในแง่บวกนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าการที่เรามองตัวเองในแง่บวกเนาะมันก็แอบเป็นดาบสองคมนิดๆเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่มีการเห็นคุณค่าในตัวเองสูงถ้าสูงมากเกินไปเนื่องจากว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองมันมักจะมากับ self confidence self esteem มันมักจะมากับ self confidence คือคนที่มั่นใจในตัวเองว่าฉันมีดีก็มักจะรู้สึกว่าฉันเองมีคุณค่าแต่ถ้าคนที่ over confidence เนี่ยค่ะก็อาจจะมี extremeHigh level, extremely high level of self-esteem ได้นะคะคือมี self-esteem ในระดับที่แบบสูงมากๆอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยอาจจะแบบกลายเป็นคนที่โลกหมุนรอบตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะฉันก็ต้องพินิจพิจารณานิดนึงเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วระดับ self-esteem สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็โอเคนะคะรับได้แต่ว่าในระดับเดียวกันก็คือเราก็ต้องสามารถที่จะ interaction มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆโดยไม่ไปลุกดาวหรือว่าดูถูกคนอื่นๆว่าคนอื่นไม่ดีเท่าฉันอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือลักษณะของคนที่มีความสุขแบบ aspect แรกนะคะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้กับตัวเองแล้วนะคะเรื่องที่สองค่ะแบบที่สองคือต้องมีความรู้สึกว่ามี sense of control ที่ค่อนข้างสูง sense of control คืออะไรรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้ถ้าเรามองนะคะหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่ากังวลใจหรือความกลัวพวกนี้ค่ะรากฐานของมันอาจจะมาจากความรู้สึกว่าฉันควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้เลยมันจะมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่แบบไม่แน่นอนซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าสิ่งที่ไม่แน่นอนนั้นเราตีความไปว่ามันเป็นเทรดมันเป็นสิ่งที่อันตรายมันเป็นสิ่งที่จะมาคุกคามตัวเราเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่าฉันไม่มีความสามารถหรือมีอำนาจในการควบคุมเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตและจะทำให้เราสึกสั่นคลอนอะไรบางอย่างแล้วทำให้เรามีความวิตกกังวลสูงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายังสามารถที่จะ maintain sense of control ของตัวเองได้นะคะรู้สึกว่ายังสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามีความสุขได้ตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงดีให้เรารู้สึกว่าเรามี sense of control อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องง่ายๆเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆง่ายที่สุดสมมติทำงานบ้านด้วยตัวเองดูแลบ้านด้วยตัวเองทำกับข้าวหรืออะไรที่เราสึกว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่ฉันสามารถดูแลตัวเองได้แค่นี้มันก็สามารถจะกู้หรือว่า increase เรื่องของ self control ขึ้นมาได้เรื่องของความสามารถในการที่ตัวเองจะรู้สึกว่าฉันควบคุมสิ่งต่างๆได้เพราะฉันยังสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นได้อยู่เลยนะคะอันนี้คือลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะของคนที่มีความสุขนะคือรู้สึกว่าฉันควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้และฉันยังสามารถอยู่นะคะแบบที่สามค่ะคนที่มีความสุขเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะคะถ้าเรามองเนี่ยสมมติว่าคนเจอสถานการณ์โควิด-19 ทั่วทั้งโลกเลยนะคะมันก็จะมีคนบางกลุ่มที่รู้สึกว่าหน่อยรู้สึกแบบกังวลเครียดอยู่ตลอดเวลาและกลายเป็นคนที่ไม่มีความสุขแต่เราอาจจะสังเกตว่าเอ้ยมันยังมีคนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นเพื่อนเราหรือแม้แต่ตัวเราเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วมันอาจจะผ่านไปก็ได้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะมันยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีวิกฤตที่อาจจะทำให้เราไม่ได้กลับไปเยี่ยมคนที่บ้านคนในครอบครัวของเราที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าอาจจะทำให้เราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคะโอกาสในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆแบบเผชิญหน้าแบบ face to face แต่ว่าในขณะเดียวกันการที่เรา work from home การที่เราเรียนออนไลน์การที่เราต้องแบบบางทีอาจจะต้อง isolate จากคนอื่นๆบ้างข้อดีของมันก็อาจจะยังมีอยู่นะคนคิดบวกอาจจะมองแบบนี้ค่ะมองว่ามันยังมีข้อดีอะไรบางอย่างอยู่เช่นอาจจะแบบทำให้เราได้ค้นพบตัวเราเองมากขึ้นนะคะได้รู้จักตัวของเราเองมากขึ้นรู้จักอารมณ์ของเราเองมากขึ้นนะคะบางทีค้นหาสกิลของตัวเองค้นหาว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบนี้นะคะบางคนอาจจะแบบ
รู้สึกว่าได้เรียนหรือว่าบางคนเพิ่มพูนทักษะผ่านการเรียนออนไลน์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปเรียนในมหาลัยนะบางคนแบบเปิด YouTube อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาจจะเวลาว่างเยอะเยอะกว่าปกติเยอะกว่าช่วงที่ก่อนโควิดจะเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ knowledge อยากจะเรียนทำกับข้าวก็ไปเปิด YouTube ดูแล้วก็รู้สึกเฮ้ยภาคภูมิใจในตัวเองพยายามจะหาเขาเรียกอะไรคะหาโอกาสจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยค่ะพยายามมองโลกในแง่บวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงด้วยนะคะไม่ใช่แบบบวกแบบบวกมากๆแล้วฝันกลางวันแบบไม่ได้มองโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะคะอีกแบบหนึ่งค่ะแบบที่4ก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่กับผู้คนจริงๆมันมีการที่แบบงานวิจัยที่เถียงกันอยู่เหมือนกันนะคะมีคนที่แบบ2กลุ่มที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กับตัวเองความที่เรียกว่าอะไรคะสันโดษก็มีความสุขได้นะจำเป็นหรอที่เราจะต้องไปอยู่ท่ามกลางหรือแวดล้อมคนอื่นๆแล้วเราถึงจะมีความสุขได้หลายท่านอาจจะคงเคยได้ยินบุคลิกภาพที่เรียกว่า extrovert extroversion นะคะคือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแล้วก็อาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเขาเรียกนะคะอีกฟากหนึ่งอีกขั้วหนึ่งของ extrovert ก็คือเป็นคนแบบ introvert ก็คือเป็นคนที่อาจจะรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวนะคะซึ่งคนสองกลุ่มเนี่ยค่ะถามว่ามีความสุขได้ไหมก็มีความสุขได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็อธิบายหรือว่านิยามว่าความสุขของตัวเองเนี่ยก็ยังจะเกี่ยวข้องกับการที่ได้พูดคุยกับบุคคลอันใกล้ชิดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เขาเรียกอะไรคะยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายก็ได้นะคะช่วงนี้มันยังโควิด19ระบาดอีกเนี่ยมันก็คงไม่ควรจะต้องทำแบบนั้นแต่ว่าการที่เรายังติดต่อคนที่บ้านนะคะติดต่อเพื่อนที่ทำงานเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมากมายที่ทำให้เราสึกว่าความห่างไกลในเชิงฟิสิคอลมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่า mentally distance ขนาดนั้นเรายังไม่ได้ห่างไกลในเชิงจิตใจเนอะอะไรแบบนี้เป็นต้นก็หาวิธีการในการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังใกล้ชิดกับคนอื่นๆกับเพื่อนนะคะของเราอยู่เนาะก็จะทำให้เรามีความสุขได้เพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าก็อาจจะไปขอความปรึกษาขอคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนรอบข้างเราได้อีกคำถามนึงค่ะที่หลายๆคนชอบถามมากเลยนะคะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบเงินมันซื้อความสุขได้ไหมนะคะบางคนมองว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยเนี่ยน่าจะมีความสุขมากกว่าคนที่มีฐานะแบบยากจนหรือเปล่าเงินนี่มันบันดาลทุกอย่างหรือเปล่านะคะถ้าสมมติวันนึงเราเกิดแบบชีวิตเราแบบกราฟปกติอยู่แล้ววันนึงถูกลอตเตอรี่แบบหลายล้านบาทเลยความสุขเราจะพีคขึ้นมาเราจะมีความสุขมากขึ้นแบบมากๆเลยไหมเราจะกลายเป็นคนที่แบบความสุขแบบล้นไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคำตอบคือมันก็มีการศึกษานะคะในเชิงจิตวิทยาเขาพบว่าการที่เรามีความร่ำรวยแบบชั่วข้ามคืนนะคะมันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากเลยในช่วงแรกๆกราฟแบบพุ่งขึ้นเลยนะคะแต่จะเป็นแค่ในช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะจากนั้นระดับความสุขมันก็จะลดลงสู่ระดับเหมือนเดิมก่อนหน้านั้นนะคะเขามองว่าจริงๆแล้วแต่ละคนนะคะจะมีเซตพอยต์ของความสุขอยู่นะคะมีค่าเฉลี่ยแบบโดยพื้นฐานว่าคนคนนี้จะมีความสุขอยู่ประมาณเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นพิกัดความสุขไว้อย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบเรามีน้ำหนักที่แบบติดตัวเราว่าช่วงนี้เราน้ำหนักเท่านี้นะคะแต่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักมันก็จะแบบอยู่ประมาณนึงนะคะเรนจ์ประมาณนึงแบบนี้เป็นต้นนะความสุขก็เหมือนกันว่าคนแต่ละคนก็อาจจะมีเรนจ์ความสุขอยู่ช่วงนึงหมายความว่าอาจจะมีคะแนนสมมติเต็ม10อาจจะมีระดับความสุขโดยเฉลี่ยทั่วๆไปอาจจะอยู่ที่ประมาณ7หรือ8อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งทุกๆคนนะคะset point ของ happiness ก็จะค่อนข้างสูงนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนที่พื้นฐานมีความสุขอยู่แล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีความสุขแบบตลอดชีวิตนะคะมันยังขึ้นอยู่กับ mindset หรือวิธีคิดของเราหรือว่าทักษะในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันท้าทายสถานการณ์ที่เราอาจจะตีความว่ามันอาจจะเป็นปัญหากับเราด้วยนะคะยังมีสกิลหลายๆอย่างที่จะทำให้สุดท้ายแล้วเรามีความสุขแบบยั่งยืนจริงหรือไม่นะคะอันนี้มันมีการศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะว่าความสุขมันอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมด้วยเหมือนกันคือถ้าเรานึกเนาะว่าเคยสังเกตไหมคะพ่อแม่อารมณ์ดีลูกอารมณ์ดีตามไปด้วยคือส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากพันธุกรรมนะว่าเอ้ยเรามีพ่อแม่ที่มียีนที่แบบเป็นคนอารมณ์ดีแบบติดตัวแต่นั่นไม่ได้ปิดโอกาสที่จะทำให้คนที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่เป็นคู่อารมณ์ดีแล้วลูกจะต้องแบบกลายเป็นเด็กที่อารมณ์ไม่ดีนะคะการที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการที่ทำให้เราได้มีอารมณ์ทางบวกเยอะๆเนี่ยก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะชีวิตของคนเรามันก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แบบ
มันขึ้นลงฟลักชูเอทอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันส่งผลต่อความสุขของเราแต่ว่ามันจะเป็นภาวะชั่วคราวค่ะจากนั้นเราก็จะส่วนใหญ่เนาะเราก็จะกลับเข้าสู่เซตพอยต์ของตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยมันก็จะมาอารมณ์เดิมๆของเราแล้วว่าอารมณ์เดิมๆของเราโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์พิเศษอะไรบางอย่างเนี่ยอารมณ์ทางบวกทางลบของเรามันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมี set point of happiness คือเรามีจุดพิกัดของความสุขที่มันเหมือนจะติดตัวเราไกลๆอยู่แล้วแต่เราสามารถจะพัฒนาหรือเพิ่มพูนระดับความสุขของเราให้มันสูงขึ้นได้แบบยั่งยืนนะคะผ่านการสร้างลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามีความสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะส่วนที่สองที่อยากจะพูดนะคะก็คือเรื่องของลักษณะนิสัยที่ช่วยทำให้เราเป็นสุขคนแบบไหนเป็นคนที่จะมีความสุขมากกว่าคนอื่นๆมันมีลักษณะนิสัยบ้างเป็นคนอ่ะแน่นอนอย่างเมื่อกี้นี้เราก็จะบอกได้แล้วนะคะว่าเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมสูงคือมีการเห็นคุณค่าในตัวเองเยอะๆนะคะมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีดีฉันมีคุณค่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเป็นคนที่รู้สึกว่าควบคุมสิ่งต่างๆได้เป็นคนที่ชอบอยู่กับคนนะคะชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนในแง่ของการที่แบบว่าถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็สามารถมีที่ปรึกษาได้ทันควันว่าง่ายๆแต่ลักษณะนิสัยบางอย่างในยุคนี้เลยนะคะในศตวรรษนี้ที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านที่จะสามารถช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเป็นสุขได้มีความสุขได้นะคะอันดับแรกเลยค่ะบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทน hardy นะคะ hardiness เป็นบุคลิกภาพที่จะทำให้เรารับมือกับความเครียดความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนานาได้นะคะคนที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนเนี่ยค่ะก็มีการศึกษาเหมือนกันนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยไหมคนที่มีคะแนนจากการตอบแบบสอบถามบุคลิกภาพ hardiness สูงๆก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนเยอะๆเนี่ยค่ะจะเจ็บป่วยง่ายไหมเทียบกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนต่างๆเขาก็พบว่าคนที่มี hardiness หรือว่า hardy personality เนี่ยค่ะจะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะเพราะอะไรถ้าเรามาถอดดูนะคะว่าเอ๊ะคนที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนมันมีกลไกอะไรอยู่ข้างหลังบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่ะจะเป็นคนที่มีคอมมิตเมนต์คือมีความยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำยึดมั่นอันนี้ไม่ใช่ยึดติดนะคะยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองลงมือกระทำหมายความว่าคอมมิตกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่คอมมิตกับเป้าหมายไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำงานลำบากจังเลยในช่วงโควิด19แต่ถ้าเรามีคอมมิตเมนต์กับสิ่งที่เราทำว่าต่อให้เราต้องทำงานออนไลน์ต่อให้เราไม่ได้ไปทำงานทุกวันเหมือนเดิมต่อให้เราต้องมาเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ไปทำงานในห้องแลบหรือไม่ได้เจอกับอาจารย์แบบเผชิญหน้าแต่ว่าการเรียนของเรางานที่เราทำมันยังมีความหมายมีคุณค่าไม่ใช่แค่กับตัวเราเองแต่ยังมีคุณค่ากับสังคมกับโลกใบนี้หรือยังน้อยกับคนในครอบครัวเราที่เขาก็ฝากความหวังหลายๆอย่างเอาไว้ที่ตัวเราด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องของคอมมิตเมนต์นะคะคือคนที่ยึดมั่นกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทำไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยเหมือนชื่อเลยค่ะบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนคือต้องอึดอะว่าง่ายๆนะคะสองค่ะคือ challenge คือการมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอารมณ์ตามพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบเอ้ยเรามองว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะมันมีความไม่แน่นอนอยู่แต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่คือเราพยายามต้องมองด้วยค่ะว่าสิ่งที่มันเข้ามาแล้วมันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องฮึบตัวเองขึ้นมาอีกนิดนึงขยับหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งในการที่จะสู้กับสิ่งนี้ต่อไปมากกว่าจะมาว่าไอ้เรื่องนี้มันเข้ามาแล้วมันมาทำลายชีวิตเรามันมาบ่อนทำลายจิตใจเรามองแบบนี้จะทำให้เราเป็นยังไงคะก็จะเป็นคนที่สิ้นหวังง่ายๆท้อแท้ถูกไหมคะเจออะไรที่แบบยากๆก็รู้สึกว่ามันยากจนเกินไปแล้วไม่อยากทำแล้วแล้วถ้าเรามีแพทเทิร์นวิธีการคิดแบบนี้เป็นไงคะในชีวิตของเรามันไม่ได้มีแต่แบบเรื่องง่ายๆเข้ามาเงี้ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะยิ่งเจอโควิด19ที่เรารู้เลยว่าเรารู้สัจธรรมชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝึกจะมองสิ่งต่างๆรอบตัวว่าถ้ามันจะทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ทำให้เราต้องฮึบและปรับตัวขึ้นมาทำให้เราแกร่งขึ้นเหมือนเพชรอะนะคะ3คือ control อันนี้จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยที่บอกนะคะคือรู้สึกว่าตัวเองสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองไ
นะคะ sense of control เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยตัวอาจารย์หนูเองเนี่ยค่ะเคยทำงานวิจัยนะคะศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงวัยว่าเอ้ยผู้สูงวัยหลายๆท่านนะคะอาจจะเป็นท่านบางท่านนะคะที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็ได้เนี่ยบางทีเนี่ยพอเวลาเริ่มเกษียณไปหรือว่าอยู่บ้านนะคะบางทีลูกหลานก็จะรู้สึกว่าอยากทำสิ่งต่างๆให้จังเลยคืออยากดูแลพ่อแม่ให้สบายอ่ะพ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรหรอกแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วผู้สูงวัยจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าพอลูกหลานทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองเลย sense of control ตรงนี้มันหายไปอะค่ะจากที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตกลายเป็นลูกหลานคอยมาตัดสินใจให้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ของเราในกรณีที่อะเรายังเด็กอยู่และพ่อแม่ของเรามีอายุมากหรือตัวเราเองถ้าในกรณีที่เราเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ก็คืออย่าจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้สูงอายุทำให้เขารู้สึกว่าเขายังสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองและเขาจะรู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าฉันมีความสุขเพราะทุกท่านลองนึกภาพนะคะอันนี้อาจารย์หยกอยากจะพูดเยอะนิดนึงในแง่ของผู้สูงวัยนะเพราะว่าเราเห็นว่าสังคมในโลกนี้เริ่มเข้าสู่ aging society แล้วนะคะแล้วก็พอยุคโควิด19เราได้กลับมาอยู่กับเขาเรียกอะไรคะครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วมีคนหลายๆเจนเราเห็นปฏิเขาเรียกอะไรคะปฏิสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนหลายๆเจนแล้วมันมีแกลอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันและอาจจะปฏิบัติต่อกันแบบที่อาจจะทำให้แต่ละฝ่ายรู้สึกไม่สู้ดีนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำให้ผู้สูงวัยในบ้านของเราหรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่อยู่ที่เมืองไทยพ่อแม่ของเรายังรู้สึกว่าเขายังสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะเขายังตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองได้อันนี้ค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมสิ่งต่างๆได้ชีวิตของเขาตัวเขากำหนดนะคะแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็นำไปสู่ความรู้สึกว่าฉันมีความสุขจังเลยที่ฉันยังทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะลองนึกถึงเวลาเราเจ็บป่วยค่ะทุกท่านเซนส์ของคอนโทรลเราจะหายไปเพราะรู้สึกว่าเราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เลยไม่มีความสุขเมื่อก่อนเคยทำนี้ได้ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วสภาพเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากมี sense of control แบบเดิมๆกลับคืนมาก็พยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองค่ะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองได้อย่าพยายามให้คนอื่นมาทำให้เราอยู่ตลอดเวลาฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะรักษา sense of control ของตัวเองเอาไว้เนาะนะคะแล้วก็จะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็สามารถต้านทานเขาเรียกอะไรคะสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะแบบท้าทายเข้ามาในชีวิตในยุค new normal แบบนี้เนาะทีนี้ค่ะจันหยกมีตัวมาตรวัดนะคะจริงๆเป็นมาตรวัดตัวเต็มนะคะจะมีมากกว่า9ข้อแต่จันหยกเซเลคมานะคะแค่บางข้อที่เราให้ทุกท่านเนี่ยลองมาเช็คตัวเองกันสักนิดนึงว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าตัวเองมีความเข้มแข็งอดทนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือแบบอึดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะให้คะแนนตัวเองสักนิดนึงนะคะแต่ละข้อว่าแต่ละท่านเนี่ยเห็นด้วยกับข้อความต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่เห็นด้วยนะคะ1คือไม่เห็นด้วยเลยนะคะ2คือค่อนข้างเห็นด้วย3กลางๆนะคะ4คือค่อนข้างเห็นด้วย5คือเห็นด้วยกับข้อความที่อาจารย์หยกกำลังจะพูดต่อไปนี้นะคะข้อแรกค่ะโดยส่วนใหญ่ฉันใช้ชีวิตทำในสิ่งที่มีคุณค่าเราเป็นแบบนั้นไหมเราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีคุณค่ามันเป็น meaning of life เลยนะคะสิ่งที่เราทำมัน meaningful จังมันมีความหมายนะคะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้คะแนนตัวเองเนาะนะคะสองค่ะการทำงานหนักมักนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นไหมคะเรารู้สึกไหมว่าถ้าเราอยากจะสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้อง work hard อ่ะมันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเราเป็นคนแบบนั้นไหมนะคะเราคิดแบบนี้ไหมสามค่ะการเปลี่ยนกิจวัตรบางอย่างเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับฉันอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติในชีวิตเรารูทีนเรา1 2 3 4 5มันต้องทำแบบนี้ทุกเช้าถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสักเล็กน้อยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็สนุกดีเราเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าschedule หรือว่าตารางชีวิตของเรามันต้องฟิกซ์เท่านั้นห้ามเปลี่ยนแปลงไม่งั้นฉันจะเครียดเราเป็นแบบไหนนะคะทุกท่านลองให้คะแนนตัวเองดูนะคะ4ค่ะสิ่งต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นฉันเป็นคนกำหนดเองเราเป็นคนกำหนดเองมั้ยคะหรือว่ามีใครต้องมาคอยกำหนดให้เราอยู่ตลอดเวลานะคะข้อ5ค่ะฉันรอคอยที่จะได้ทำกิจวัตรประจำวันของฉันในทุกๆวันอารมณ์เหมือนกับแบบตื่นมาตอนเช้าทุกเช้าแล้วแบบรอคอยที่จะได้ทำงานรอคอยที่จะได้เรียนเลยแบบเนี้ย
เราเป็นไหมนะคะข้อ6ค่ะฉันชอบความท้าทายที่ได้ทำสิ่งต่างๆพร้อมกันหลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันอารมณ์แบบ multitask เลยนะคะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พร้อมๆกันเราเป็นไหมหรือว่าไม่สำหรับฉันต้องแบบ1 task แบบต่อ1โมเมนต์เท่านั้นจะต้องแบบในช่วงเวลานี้ต้องทำงานนี้ได้งานเดียวอย่างเดียวไม่ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเป็นแบบไหนนะคะเรายืดหยุ่นไหมนะคะ7คือส่วนใหญ่แล้วชีวิตของฉันแต่ละวันเป็นเรื่องน่าสนุกมันใช่เราหรือเปล่านะคะ8ค่ะมันขึ้นอยู่กับฉันว่าชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไร meaning ของข้อ8นี่คือก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตของฉันเนี่ยตัวฉันเองนี่แหละเป็นคนกำหนดว่าจะให้มันเป็นแบบไหนนะคะและ9ค่ะการตัดสินใจของฉันส่งผลอย่างมากต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเองเนี่ยมันมาจากการตัดสินใจของตัวเราเองเป็นหลักค่ะไม่ได้มาจากการตัดสินใจของคนอื่น9ข้อง่ายๆนะคะทุกท่านลองให้คะแนนตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลองรวมคะแนนนะคะ9ข้อเสร็จปุ๊บก็หาร9ให้นิดหนึ่งนะคะ range หรือว่าช่วงคะแนนก็จะอยู่ที่1ถึง5นะคะก็จะดูง่ายๆว่าคะแนนเราตกในช่วงไหนถ้าสัก3นิดๆเนี่ยก็จะกลางๆนะคะถ้าคะแนนเราค่อนไปทาง4นะคะหรือว่าค่อนไปทาง5อันนี้ก็คือเราค่อนข้างมีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนและนะคะแต่ว่าถ้าต่ำกว่า3เนี่ยก็อาจจะแบบเอ๊ะเรายังไม่ได้มีบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทนเท่าไหร่เนอะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการมองโลกสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมมองปรับวิธีคิดสักเล็กน้อยเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยและกลายเป็นบุคลิกภาพที่เข้มแข็งอดทนหรืออึดในทุกสถานการณ์นั่นเองนะคะอันนั้นคือ hardiness เนอะความเข้มแข็งอดทนอีกคอนเซปต์หนึ่งค่ะลักษณะนิสัยแบบหนึ่งหรือว่าบุคลิกภาพแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูมีคนพูดถึงบ่อยๆในยุคนี้คือ resilience นะคะแปลเป็นไทยมันคือความสามารถในการฟื้นคืนพลังค่ะทุกท่านฟังแล้วแบบโอ้โหฉันมีพลังเต็มเปี่ยมเลยอยากให้ทุกท่านดูภาพนี้ค่ะภาพนี้มันค่อนข้างจะอธิบายเรื่องของ resilience ได้ค่อนข้างดีแล้วเราก็จะเห็นเนาะว่าเราเห็นสิ่งแบบเนี้ยในหลายๆที่ตามธรรมชาติบนถนนคอนกรีตบางทีเราเห็นต้นไม้ที่มันพยายามจะแบบเติบโตในรอยแยกของถนนแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันโหดกับตัวมันมากนี่แหละค่ะมีนิ่งของความสามารถในการฟื้นคืนพลังต่อให้เจออุปสรรคอะไรฉันก็สามารถจะ bounce back ตัวเองกลับขึ้นมาแล้วมีพลังกลับขึ้นมาเติบโตได้นะคะซึ่งสมัยก่อนเนอะเขามองว่าความสามารถในการฟื้นคืนพลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบติดตัวค่ะมันเป็นลักษณะนิสัยที่แบบใครมีเยอะก็ดีไปใครมีน้อยนี่ก็แบบยากและที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เขามองว่า resilience เนี่ยมันเป็นสกิลมันเป็นทักษะพอเรามองว่า resilience เป็นสกิลแล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าพัฒนาได้แปลว่าเราเพิ่มมันได้ให้เรามี resilience มากขึ้นนะคะ resilience เนี่ยมองอีกแง่นึงมันเป็น flexibility มันเป็นความยืดหยุ่นทางจิตใจที่เราอาจจะแบบสามารถที่จะปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักก็ปรับตัวแบบนี้ในสถานการณ์ที่ดีแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอีกแบบหนึ่งสามารถที่จะอัดแอปตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอารมณ์เหมือนกับว่าคำคมที่เรามักจะได้ยินว่าคนที่จะอยู่รอดมันไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดนะแต่ต้องเป็นคนที่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีที่สุดต่างหากเพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อันนี้ค่ะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถยืนอยู่ได้แบบมีความสุขนะคะเจอปัญหาอะไรมาก็ไม่หวั่นมีอุปสรรคต่างๆอะไรมาก็แบบเข้ามาเลยฉันลุยเต็มที่นะคะจะโหดแค่ไหนฉันก็แบบไม่ย่อท้อนะคะฉันสามารถจะอัดแอปหรือปรับตัวได้ล้มแล้วลุกเร็วนะคะทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเรา resilience สูงหรือต่ำนะคะเรามาเพิ่ม resilience กันก็ได้นะคะมี exercise สั้นๆนะคะให้ทุกท่านลองทำกันดูนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะลองดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถเพิ่มเรื่องของความสามารถในการฟื้นคืนพลังหรือว่าภาษาไทยคือล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็ว resilience จะเพิ่มยังไงดีนะคะ exercise นะที่อาจารย์หยกอยากให้ทุกท่านลองช่วยกันคิดนะคะช่วยกันทำในวันนี้นะคะลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านรู้สึกว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกแย่ไม่สบายใจมาสักหนึ่งเหตุการณ์ในอดีตนะลองนึกดูนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นเหตุการณ์อะไรนะแต่ท่านเริ่มนึกออกแล้ว
นะคะแล้วลองจินตนาการดูค่ะว่าไอเหตุการณ์นั้นอ่ะมันจะแย่ได้มากกว่านี้ได้อีกไหมถ้าแย่ได้มากกว่านั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนคะหลายๆท่านลองนึกแล้วนะอาจารย์หยกยกตัวอย่างกรณีของอาจารย์หยกเองแล้วกันนะคะเพื่อแชร์เป็นตัวอย่างให้แต่ละท่านได้มีโอกาสทำเอ็กซ์ไซส์นี้นะคะด้วยกันนะคะร่วมกันตัวอาจารย์หยกเองเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรียนปริญญาเอกมีโอกาสได้ทุนของจุฬานะคะก็มาเรียนต่อปริญญาเอกที่ลอนดอนนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งภาษาอะไรมากมายค่ะทุกท่านก็งูงูปลาปลาคือสามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้ในชีวิตมหาลัยนะคะก็สามารถที่จะสอบผ่านได้คะแนนก็อยู่ในระดับที่แบบอาจจะกลางๆค่อนไปทางดีแต่ไม่ได้แบบดีมากแบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วการที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาเอกค่ะทุกท่านต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษนะคะตอนนั้นมาเรียนที่อังกฤษก็ต้องใช้คะแนน IELTS นะคะ IELTS test เนี่ยตอนนั้นมหาวิทยาลัยที่จะเข้านะคะ University of London Goldsmiths College เนี่ย require ไว้ว่า7ตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนนั้นยังทำงานไปด้วยนะคะเป็นอาจารย์ไปแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องมี requirement ว่าต้องไปเรียนต่อปริญญาเอกก็เลยต้องไปสอบ IELTS แต่ว่าคิดว่าก็คงทำได้แหละไม่ต้องไปติวอะไรหรอกสอบครั้งแรกค่ะไม่ผ่านได้ 6.5 โอ้โหก็แบบเฟลนิดนึงนะคะอันเนี้ยทำให้แย่แล้วก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรพยายามอีกครั้งก็แล้วกันนะคะขอสอบรอบสองสอบรอบสองค่ะเฮ้ย 6.5 อีกแล้วมันนี่กระเตื้องขึ้นเลยค่ะทุกท่านแล้วมันมีคำกล่าวไว้ว่าล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วแต่สำหรับตัวเองแบบมันล้มแล้วล้มอีกเฮ้ยตอนนั้นใจก็เริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้วนะคะว่าทำยังไงดีไม่ผ่าน2ครั้งเลยอะแล้วคะแนนยังไงมันต้องทำให้ได้ถึง7นะคะถึงจะต้องผ่านสถานการณ์ในการที่จะแบบสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกได้นะคะตอนนั้นก็แบบทำยังไงดีแล้วนะถ้าสมมติอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกแย่เลยตอนสอบครั้งที่2เราไม่ผ่านแบบโอ้เกิดมาไม่เคยเจอปกติสอบซ่อมในชีวิตก็เคยแบบตอนเด็กๆนะคะเรียนไม่ค่อยเก่งเนี้ยสอบซ่อมก็ซ่อมครั้งเดียวไม่เคยสอบซ่อม2รอบอันนี้ก็แบบรู้สึกแย่มากๆถ้าให้อาจารย์ยกนึกเนาะเหตุการณ์เนี้ยมันจะแย่ได้มากกว่านี้คือถ้าสอบรอบ3รอบ4รอบ5ไม่ผ่านอะแต่เรานึกอีกทีว่าเฮ้ยมันก็ยังดีว่าแค่2รอบไม่ผ่านและรอบ3มันผ่านไปได้นะคะทีเนี้ยมันผ่านไปได้ยังไงล่ะไอ้เหตุการณ์นั้นน่ะรอบ3ที่ทําให้ที่ตัวอาจารย์หยกเองผ่านเหตุการณ์แย่ๆอันเลวร้ายแบบนั้นให้ทุกคนแบ่งกราฟออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ exercise ที่เรียกว่า my past experience resilience ค่ะทุกท่านผ่านเวลาที่ยากลําบากนั้นมาได้อย่างไรระบุ4องค์ประกอบต่อไปนี้ค่ะทุกท่านอันดับแรกบุคคลที่ให้คําปรึกษาแก่ท่านใครกันบ้างคนรอบตัวเพื่อนครูบาอาจารย์เจ้านายใครบ้างนะคะสองคือวิธีการหรือว่าเทคนิคที่ทำให้ท่านผ่านมันไปได้โซลูชันที่ใช้เป็นยังไงมันมีเทคนิคอะไรหรือไม่นะคะสามคือหลักคิดที่ช่วยให้ท่านเกิดความหวังมันมีหลักคิดอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันยังมีความหวังอยู่นะและพฤติกรรมของท่านที่ใช้ในการแก้ไขปัญหามันคืออะไรทุกท่านลองช่วยกันทำนะคะจะยกตัวอย่างของตัวเองแล้วกันเนาะทุกท่านจะได้นึกภาพในเคสของตัวเองได้ง่ายขึ้นอย่างเคสเมื่อกี้ที่จันหยกบอกว่าสอบ IELTS 2ครั้งเราไม่ผ่านแต่ครั้งที่3ผ่านไอ้ครั้งที่3ที่มันผ่านมาได้ยังไงเราก็ไปหาคนที่ให้คำปรึกษาค่ะเริ่มปรึกษาแบบรุ่นพี่อาจารย์ทำยังไงดีหรือว่าคนที่แบบเรียนต่ออยู่ต่างประเทศทำยังไงดีนู่นนี่นี่นั่นนะคะวิธีการเทคนิคที่ทำให้ผ่านมันไปได้คือสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นไปเรียนกับติวเตอร์เถอะนะคะสละเวลาสักนิดนึงจากการทำงานแล้วก็ไปตั้งใจเรียนมุ่งมั่นเลยนะคะหลักคิดที่ช่วยให้เกิดความหวังของอาจารย์หยกณขณะนั้นคือก็แบบความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นค่ะตัวเองนี่นึกถึงภาพของอารมณ์แบบพระมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรเลยค่ะทุกท่านคือแบบเฮ้ยมันจะเจอคลื่นลูกแรกเราจะแบบเหนื่อยมากลูกสองก็แบบเหนื่อยจนแบบเอาวะเราก็ต้องฮึดนะคะขอให้ฮึดขอให้พยายามเป้าหมายมันมีอยู่แล้วแหละมันอาจจะไกลนิดนึงแต่มันมีอยู่ตรงนั้นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เราต้องแบบพยายามอีกสักนิดนึงเพื่อจะไปให้ได้แล้วทุกท่านเหรอคะหลักคิดอะไรที่ทำให้ท่านเกิดความหวังบ้างฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอไหมหรือว่าฝนไม่ตกทุกวันหรอกมันมีอะไรที่เป็นหลักที่ทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเวลาเจออุปสรรคแล้วแบบเราจะผ่านมันไปได้
นะคะและพฤติกรรมที่ท่านใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างอาจารย์อกยกเองเนี่ยค่ะก็คือแก้ปัญหาเลยไปโรงเรียนกับติวเตอร์ใช้เทคนิคก็คือวิธีการที่ใช้คือลักษณะแบบติวแบบการันตีเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับรองผลนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ครั้งที่3สอบผ่านจริงกันทุกท่านเราพยายามแบบรู้ว่าจุดอ่อนเราคือตรงไหนแล้วก็อุดรอยรั่วของจุดอ่อนตรงนั้นก็คือพยายามวิเคราะห์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นครั้งที่3ก็กลายเป็นว่าได้ 7.5 อ้าวเกินที่เราตั้งใจไว้อีกอันมันมาจากการที่เราเซตไว้แล้วว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำยังไงเป็นสเต็ป1 2 3แหละนะคะอันนี้คือ my past resilience แล้วของทุกท่านล่ะคะเป็นยังไงทุกท่านผ่านมันมาได้แล้วอะลองวิเคราะห์ก็ได้นะคะว่า4ส่วนเนี้ยที่ทุกท่านใช้ในการแก้ไขวิกฤตชีวิตในช่วงนั้นน่ะมันคืออะไรนะคะทีนี้ก็ย้อนมาดูณตอนนี้ค่ะไม่ได้ย้อนนะกลับมาดูณตอนนี้ค่ะ My Resilience Plan ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อาจจะแบบไม่ได้มีความสุขแบบ 100% เต็มพยายามจะเพิ่มความสุขให้กับตัวเองหรืออย่างน้อยก็คือเมนเทนให้ความสุขมันคงเดิมในช่วงเวลาที่แบบรู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่วิกฤตมันมีแต่ความไม่แน่นอนนะคะสถานการณ์ในยุโรปเองอาจจะดีขึ้นนะคะแต่สถานการณ์ในประเทศไทยคนที่อยู่ที่บ้านเราเนาะที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะญาติพี่น้องอาจจะแบบเจอสถานการณ์ของโควิดที่แบบมันไม่แน่นอนเลยแล้วบางทีมันมาทำกระทบใจเราทำให้เราไม่มีความสุขเราจัดการกับมันยังไงดีจะทำยังไงดีตอนเนี้ยลองให้ท่านนึกถึงเหตุการณ์ณตอนนี้เลยค่ะที่แบบท่านรู้สึกว่ามันทำให้ท่านรู้สึกเครียดไม่สบายใจมาสักหนึ่งเหตุการณ์ณตอนนี้เลยนะคะเครียดเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วลองแยกเป็น4ช่องแบบนี้เลยค่ะบุคคลที่จะให้คำปรึกษากับท่านได้จะมีใครบ้างเพื่อนพี่น้องคนในครอบครัวคนวงในคนวงนอกจะมีใครบ้างนะคะ2คือวิธีการเทคนิคที่จะทำให้ท่านผ่านมันไปได้มันจะมีวิธีการอะไรดีนะคะหลักคิดที่ช่วยให้ท่านเกิดความหวังมันคืออะไรนะคะพฤติกรรมของท่านที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาท่านจะใช้พฤติกรรมใดบ้างถ้าสมมติเราบอกว่าตอนนี้เราอยากจะแบบกลับบ้านไปหาคนที่เมืองไทยมากเลยแบบไม่ได้กลับมาเป็นปีแล้วนะคะหรือว่าคิดถึงคนที่บ้านแต่ว่าไม่สามารถจะเดินทางกลับไปได้ด้วยข้อจำกัดเงื่อนไขต่างๆอาณานะคะบุคคลที่จะให้คำปรึกษากับเราทำยังไงดีล่ะในเคสนี้ก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่าปัญหาคือตรงนี้ดูว่าสถานการณ์ณขณะนี้มันมีวิธีแก้ได้อย่างไรบ้างนะคะคนที่เจอลักษณะเดียวกันเขาจัดการกับปัญหานี้ยังไงมันคงไม่ใช่เราหรอกคนเดียวหรอกมั้งที่เจอปัญหานี้คงจะมีคนที่เรารู้จักเพื่อนของเราวงในวงนอกจะมีใครไหมที่เคยผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันมาบ้างแล้วและพอจะให้คำปรึกษาเป็นที่ระบายกับเราได้บ้างมีไหมนะคะสองคือวิธีการหรือเทคนิคที่จะทำให้เราผ่านมันไปได้ถ้าเราบอกว่าเราคิดถึงคนที่บ้านอยากกลับไปหาตอนนี้มันติดสถานการณ์เรื่องของโควิด -19 การล็อกดาวน์อะไรหลายๆอย่างอยู่หรือว่าปัจจัยเงื่อนไขในชีวิตที่ทำให้เรายังกลับไปไม่ได้วิดีโอคอลไหมล่ะแต่ว่าอาจจะต้องเซตเวลาวิดีโอคอลว่าต้องทุกวันทำให้เราสึกว่ามันอาจจะหายคลายความคิดถึงอะไรบางอย่างลงไปได้ถ้าคนที่บ้านเราแบบคนเรียกว่าอะไรนะคะยังใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตไม่เป็นจะทำยังไงดีอันนี้ก็ต้องเป็นโซลูชันในการหาคนที่จะมาช่วยแหละใครที่จะให้คำแนะนำใครให้คำปรึกษาได้บ้างแล้วก็หาทางออกในการแก้ไขเรื่องต่างๆไปทีละจุดทีละเปราะอย่ามองภาพว่าปัญหามันใหญ่จังเลยจะไม่มีทางแก้พยายามวิเคราะห์แล้วพยายามตีให้ออกว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไร1 2 3แบบละเอียดเราจะเจอหนทางในการแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นหลักคิดที่ทำให้เกิดความหวังเป็นยังไงบ้างเรายังยึดหลักอะไรนะคะการรอคอยมันหอมหวานเสมอถ้าสมมติว่าเราได้เจอบุคคลที่เรารักในท้ายที่สุดสุดท้ายเราอาจจะแบบรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้เรายังมีความหวังอยู่ไหมนะคะพฤติกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ยังใช้วิดีโอคอลอยู่ณขณะนี้ก็คงจะยังไม่เดินทางกลับไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือ resilience plan ที่อาจารย์หยกลองยกตัวอย่างมาให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงสถานการณ์หรือว่าความไม่สบายใจของตัวเองที่เกิดขึ้นและถ้าเราแบ่งออกมาเป็น4ช่องนี้ได้นะคะเราจะมีแผนก็เรียกอะไรเราจะมีแผนมีการวางแผนในชีวิตกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคว้งนะคะการที่เราไม่เคว้งอีกอันนึงจริงๆมันอยู่ใน4เงื่อนไขนี้นะคะก็คือเรื่องของ social support นะคะการที่เรามีบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการที่จะแบบทำให้เรารู้สึกว่า
ยังอยู่ข้างๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกายแต่เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจที่ทุกครั้งที่โทรหาบุคคลคนนี้และยังรู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อันนี้สำคัญจริงๆนะคะทุกคนควรหาให้เจอว่าเรามีโซเชียลซัพพอร์ตดีๆสักคนสองคนไหมในชีวิตที่เวลาที่เรามีเรื่องอะไรคนคนนี้จะเป็นคนที่เป็นที่ระบายให้กับเราได้ดีที่สุดมีไหมพยายามหาคนคนนั้นหรือถ้ายังไม่มีก็พยายาม make friends make connections นะคะอันนี้คือวิธีการในการเพิ่มทักษะ resilience ของตัวเองแบบสั้นๆนะคะง่ายๆก็คือการวางแผนแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าสมมติว่ามี อุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตจะมี4ช่องนี้ในการที่เราจะจัดการกับอุปสรรคนั้นๆและอาจจะช่วยเรียกคะทำให้อุปสรรคนั้นอ่ะมันทุเลาความรุนแรงลงทำให้ใจเราไม่เขาเรียกอะไรคะไม่อ่อนผ่อนตามกับสถานการณ์ที่มันไม่สู้ดีนักตามไปขนาดนั้นทำให้ใจเรายังดีอยู่นะคะอันนี้คือ resilience ค่ะความสามารถในการฟื้นคืนพลังและถ้าเมื่อกี้นะคะทุกท่านได้ย้อนกลับไปคือ my past experience มีความสำคัญกับ my resilience plan เพราะจันหยกเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าความยากลำบากเล็กๆน้อยๆในชีวิตมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันถือว่าแต่ละคนก็จะมีทักษะในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างในชีวิตมาแล้วนะคะแล้วก็อุปสรรคครั้งเนี้ยที่โควิด19มันมีการแพร่ระบาดทั่วทั้งโลกเลยก็มองให้เป็น challenge นะมองให้เป็นความท้าทายเราวางแผนเอาไว้แล้วว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรก็อาจจะทำให้เราเขาเรียกเลยค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ตันมันยังมีทางออกนะคะก็ทำให้เรามีความสุขไปได้นะคะอีกอันนึงค่ะที่สำคัญแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากจะฝากหลายๆคนอยากจะให้ทุกคนพัฒนานะคือ growth mindset กรอบแนวคิดแบบเติบโตค่ะดูจากภาพเลยนะคะคิดแบบเติบโตแปลว่าอะไรอ่ะนะคะ growth mindset นี่มันคืออะไรมันคือกรอบแนวคิดที่มองว่าความสามารถความฉลาดคุณลักษณะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันพัฒนาได้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เหมือนเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์หยงบอกว่าเฮ้ยทุกคนมี set point of happiness แต่ถ้าทุกคนมองว่าเฮ้ยเราพอแล้วเราเกิดมามี set point of happiness แค่นี้งั้นเราก็จะอยู่แค่นี้แหละไม่พัฒนาหรอกแบบเนี้ยค่ะคือ fixed mindset กรอบแนวคิดแบบยึดติดค่ะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองมันจะทำให้เราย่ำอยู่กับที่แต่ถ้าเรามี growth mindset คือกรอบแนวคิดแบบเติบโตเนี่ยค่ะเราจะมองว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันพัฒนาไปในทางที่ดีได้แม้กระทั่งความสุขของตัวเราเองมองว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีได้นะคะบุคคลที่มี growth mindset จะเป็นลักษณะแบบไหนก็จะเขาเรียกอะไรคะเป็นคนที่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนอื่นๆบางทีจะบางคนติวิจารณ์มาแต่เขาก็จะไม่มองว่าเป็นคำดูถูกหรืออะไรเขาจะมองว่าเป็นคำแนะนำที่เขาจะเอามาพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะคะคนเหล่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะทำงานที่ท้าทายมากกว่าคนที่มี fixed mindset หรือมีกรอบแนวคิดแบบยึดติดเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ค่ะก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมีความยืดหยุ่นกับวิธีคิดของตัวเองมากขึ้นยืดหยุ่นกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเจออะไรที่มันเป็นผิดพลาดอะไรที่ตัวเองทำผิดไปก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขมันได้มันจะไม่ผิดแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตนี่คือวิธีคิดของคนที่มีลักษณะกรอบแนวคิดแบบ growth mindset นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกันเลยค่ะทุกท่านอันนี้ก็ทุกท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ fixed mindset กับ growth mindset อาจารย์หยิบภาพมาให้ทุกท่านได้ลองทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ fixed mindset ด้านซ้ายเนี่ยค่ะไม่ดีกับตัวเราเชื่อว่าความฉลาดความสามารถในติดตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ้าวถ้าเราเกิดมาแล้วแบบเรียนมาป.1 ป.2 ป.3 เกรดเท่านี้แต่ว่าเรียนมหาลัยมันต้องได้เกรดเท่านี้หรอไม่ใช่ใช่ไหมคะเลือกที่จะพยายามในสิ่งที่เก่งหรือดีอยู่แล้วคือไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไม่ยอมที่จะพัฒนาไปในทิศทางอื่นๆบ้างนะคะมองความสำเร็จของคนอื่นว่าเป็นภัยคุกคามคนที่สำเร็จหรอโว้ยฉันแย่แล้วเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามองคนที่ทำผิดว่าเป็นเครื่องกีดขวางการทำงานคนนั้นทำผิดคนนู้นคนนี้โว้ยไม่ดีเลยเนี่ยทำให้งานเป็นอุปสรรคล้มเหลวก็จะยอมแพ้จะออกห่างจากมันเพราะกลัวไม่อยากจะแบกรับความล้มเหลวเอาไว้ที่ตัวเองจะป้องกันตัวเองไม่ได้รับคำวิจารณ์ป้องกันตัวเองไงเวลามีใครวิจารณ์เราเฉียงกลับไม่น้อมรับคำติชมมาปรับจะไม่เป็นแบบนั้นนี่คือ fixed mindset คนที่มีกรอบแนวคิดแบบยึดติดแต่ถ้าเรามีกรอบแนวคิดแบบที่เรียกว่า growth mindset ทั้งท่านจะเชื่อว่าความฉลาดความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้มองโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถพยายามว่าเฮ้ยเราทำได้นะสิ่งแบบนี้เราไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่ได้นี่เมื่อก่อน
ไม่เคยทําอย่างนี้ตอนนี้ก็สามารถทําอย่างนี้ได้ตอนนี้เราไม่มีความรู้ด้านนี้ไม่ได้แปลว่าในอนาคตเราจะไม่มีความรู้ด้านนี้ไปตลอดถูกไหมคะเราสามารถที่จะค้นคว้าพัฒนาตัวเองได้อยู่เรื่อยๆมองความสําเร็จของผู้อื่นอย่าไปอิจฉาค่ะอย่าไปมองว่าแบบหืมเขาทําดีอย่างงู้นฉันต้องโดนกดแน่เลยไม่ต้องมองความสําเร็จของคนอื่นเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจเป็น aspiration นะคะมองว่าแบบอยากจะทําแบบเขาบ้างทํายังไงดีนะคะให้อภัยคนที่ทําผิดใครทําผิดไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้จะแบบว่าผิดหวังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือต้องเรียลลิสติกนิดนึงเนาะนะคะเมื่อล้มเหลวถ้าตัวเราล้มเหลวก็จะเป็นคนที่พยายามมากขึ้นนะคะเอาชนะความล้มเหลวนั้นให้ได้แล้วก็เวลามีใครวิจารณ์ก็จะไม่เกิด defense mechanism จะไม่ปกป้องตัวเองจะไม่แบบโต้กลับนะคะแต่ว่าจะรับฟังคำติคำวิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้คือลักษณะที่แตกต่างกันของคนที่มี fixed mindset กับ growth mindset ซึ่ง growth mindset ด้านขวามือค่ะทุกท่านสีเขียวเนี่ยอยากให้ทุกท่านมีอยากให้ทุกท่านมาฝึกกันอยากให้ทุกท่านพัฒนาตัวเองให้มีมุมมองโลกแบบนี้กันเถอะและชีวิตเราจะเป็นสุขมากเพราะถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันพัฒนาไปในทางที่ดีได้เราก็จะมองว่าความสุขของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พัฒนาไงดีคะง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกต้องมองว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มีใครสมบูรณ์แบบ 100% เต็มถ้าเรามีจุดอ่อนมีข้อด้อยอะไรตรงไหนก็ยอมรับมันว่าเอ้ยเราอาจจะมีข้อบกพร่องตรงนี้นะแต่ทำยังไงดีที่จะพัฒนาข้อบกพร่องเราให้มันดีขึ้นนะคะสองคือถ้าสมมติเจองานยากเจอปัญหามองว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะอันนี้เป็นเรื่องของการมองบวกแล้วเนอะเพราะคนที่มี growth mindset ก็ต้องมองสิ่งต่างๆแบบในแง่บวกด้วยนะคะสนใจที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ปลายทางคือหลายๆคนบางทีทำงานแบบทำงานอยากได้เงินก็ทำงานเพื่อเงินมองเป้าหมายคือเงินอย่างเดียวแต่ความสุขระหว่างทางนี่คือแบบเพิกเฉยเลยนะคะจริงๆแล้วกระบวนการระหว่างทางให้เราไปถึงเป้าหมายถ้าเราให้ความใส่ใจกับมันสนใจกับมันมากขึ้นมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะแน่นอนเป้าหมายเนี่ยมันไปถึงแล้วมันก็ไปถึงเลยเนาะแต่กระบวนการระหว่างทางค่ะ destination ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกอะไรคะมันกินระยะเวลานานอยู่นะนะคะทำยังไงดีให้ระหว่างทางระยะทางก่อนที่เราไปถึงเป้าหมายเราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เราทำไปด้วยได้คำวิพากษ์วิจารณ์พยายามมองมันเป็นของขวัญ นะคะมองว่าแบบเฮ้ยเขาหวังดีกับเราอยากให้เราเติบโตต่อให้แบบลึกๆเราอาจจะรู้มาทีหลังว่าเขาไม่ได้หวังดีกับเรานะแต่เราก็มองได้ว่าเฮ้ยก็ยังมีคนที่มองว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่สำหรับตัวเราเองถ้าเราสามารถจะพัฒนาหรือปรับปรุงไปให้มันดีขึ้นได้ล่ะเราก็จะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคะมีความสามารถมากขึ้นมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะพยายามไม่ปิดกั้นตัวเองในการรับคำวิพากษ์วิจารณ์เปิดใจกว้างๆนะคะแล้วก็มองว่าคำติชมของเขาเนี่ยรับมาเฉพาะคำติชมที่เป็นเนื้อหาสาระเนาะคำติชมที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวก็ตัดออกไปนะคะพยายามไม่เอามาคิดเนาะอีกอันนึงค่ะอันเนี้ยน่าสนใจไม่เคยทำมาก่อนไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้แต่ที่สนุกพูดเมื่อกี้เลยไม่มีความรู้มาก่อนไม่ได้แปลว่าเราจะรู้จริงในเรื่องนี้ไม่ได้นะคะสมัยก่อนควรจะรู้สึกว่าเฮ้ยจบด็อกเตอร์จะต้องเก่งมากเลยจะหยกยอมรับเลยนะคะพอเรียนแล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ตัวเองยิ่งโง่มากเท่านั้นเพราะเราได้รู้ว่ามันมีเรื่องที่เราไม่รู้ในโลกใบนี้อีกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคนเราสามารถที่จะรู้เรื่องนั้นเพิ่มพูน knowledge หรือความรู้สิ่งต่างๆได้นอกมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียนไม่สำคัญนะแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ในทุกๆวันทั้งนอกและในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วอันสุดท้ายเนาะก็ให้รางวัลกับตัวเองสักนิดนึงค่ะเวลาเราทำอะไรสำเร็จแล้วก็มอบรีวอร์ดให้กับตัวเองซื้อของอะไรบางอย่างให้กับตัวเองมันก็ชุ่มชื่นหัวใจดีมันทำให้เราสึกว่าเฮ้ยความพยายามของเรา achieve ไปแล้วเราทำได้แล้วนะคะแล้วมันก็จะเป็นพลังงานอีกอันนึงที่จะทำให้เราสึกว่าอยากจะทำเป้าหมายต่อไปให้มันดีขึ้นให้มันสำเร็จได้เร็ววันนะคะอันนี้คือเรื่องของ growth mindset ที่อยากจะให้ทุกคนนะคะพัฒนาและมีร่วมกันเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความสุขร่วมกันนะคะทีนี้ค่ะมาถึงตัวการที่แบบบ่อนทำลายความสุขลักษณะนิสัยทำลายความสุขจริงมันมีเยอะนะคะแต่ขอหยิบยกสิ่งที่หลายๆคนมักจะเป็นกันเวลาเราเจอปัญหาคือเป็นคนที่คิดวนค่ะภาษาวัยรุ่นมันจะมีศัพท์คำหนึ่งนะคะไม่แน่ใจทุกท่านจะคุ้นเคยไหม
move on เป็นวงกลมค่ะคิดว่าแบบผ่านพ้นเรื่องนั้นมาแล้วแต่จริงก็ยังย้อนกลับมาคิดอยู่นะคะคือเป็นลักษณะนิสัยของคนหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะ rumination การหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่นั่นแหละคิดเรื่องเดิมๆซ้ำวนไปวนมาพูดวนไปวนมาและสิ่งที่คิดสิ่งที่พูดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเป็นอารมณ์ความรู้สึกทางลบแต่เราจะไม่พูดหรือไม่คิดถึงโซลูชันหรือวิธีการในการแก้ปัญหาเลยอันนี้คือในแง่ของคนที่คิดแบบหมกมุ่นครุ่นคิดนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะทำไมฉันรู้สึกแบบนี้จังเลยทำไมชีวิตฉันมันแย่แบบนี้จังเลยเวรกรรมอะไรเนี่ยแล้วก็บ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะวนไปวนมาเรื่อยๆแต่ไม่คิดจะหาทางออกให้กับอุปสรรคที่ตัวเองเจออยู่นะคะถามว่าทำยังไงดีล่ะหลายๆคนเป็นนะคะหลายๆคนแบบบางทีแบบปัญหาเข้ามาแล้วมันตันนะมันคิดไม่ออกก็มีเหมือนกันแล้วมันก็ทำให้เราคิดวนวนวนแล้ววนอยู่กับอารมณ์ของตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะวนอยู่กับเรื่องทางลบที่แบบทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันแล้วก็ตัดวิธีคิดนี้ออกไม่ได้เรามาดูกันค่ะว่ามันตัดได้นะวิธีการหยุดวงจรหมกมุ่นครุ่นคิดแบบเนี้ยยิ่งช่วงนี้เราอยู่กับตัวเองเยอะเนาะมันมีโอกาสที่ทำให้เราเข้าไปสู่ในสภาวะหมกมุ่นครุ่นคิดได้ง่ายถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่อันดับแรกเลยให้เบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปทำกิจกรรมอื่นกำลังแบบนั่งนั่งอยู่คิดเรื่องนี้แหละไปทำอย่างอื่นเลยนะคะไปแบบปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ไปทำนู่นทำนี่ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองให้ไปทำกิจกรรมอื่นโดยไวเพื่อทำให้เราหลุดจากวงจรวิธีคิดแบบเนี้ยที่มันจะวนไปเรื่อยๆมันเป็นแพทเทิร์นแล้วค่ะการคิดแบบหมกมุ่นคุ้นคิดสองคือวางแผนลงมือจัดการปัญหาแบบ resilience plan เมื่อกี้นี้ที่เราทำ exercise เลยนะคะลองวางแผนดูซิถ้ามันมีปัญหามันจะมีวิธีการยังไงในการจัดการบ้านหลักคิดอะไรที่เราจะใช้บ้างคนแบบไหนคนกลุ่มไหนที่เราจะไปปรึกษาบ้างจะใช้พฤติกรรมอะไรในการแก้ปัญหานี้ดีอีกอันนึงคือ take action นะลงมือทำอย่าคิดอย่างเดียวนะคะลงมือทำด้วยลงมือแก้ปัญหาแล้วก็มองว่าไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่ perfect 100% นี่คิดแบบเหมือนคนที่มี growth mindset เลยนะคะนั่งสมาธิบ้างก็ดีทำให้เราหลุดนะคะนั่งสมาธินี่ได้ทุกๆศาสนานะคะไม่จำเป็นต้องเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเดียวเมดิเทชันทำได้ทุกๆศาสนาเลยนะคะแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วแบบมันยุกยิกอ่ะมันเกาเดี๋ยวมันจะคันมันจะนั่งนิ่งๆไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นก็ได้ค่ะที่ทำให้เรามีสมาธิก็ได้ได้โฟกัสในจุดๆนั้นจะได้หลุดจากการที่ไปคิดเรื่องวนๆเดิมๆซ้ำๆนะคะไปทำงานอดิเรกไปทำงานบ้านทำงานบ้านเนี่ยดีอย่างนึงนะคะออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจเวลาที่เราได้ออกกำลังทำอะไรบางอย่างนะคะโฟกัสของเราหรือว่าเขาเรียกนะคะความสนใจของเราเนี่ยมันจะไปอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำณตอนนั้นเพราะถ้าเราแบบไม่มีสติในการถูบ้านอ่ะเราถูเลยไปนึกออกไหมคะเราจะมีสติค่อนข้างเยอะเวลาทำงานบ้านล้างจานหรือนู่นนี่นี่นั่นนะคะพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวที่ปรึกษาถ้ารู้สึกว่าฉันคิดวนอีกแล้วทำยังไงดีอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราอาจจะใช้ในการหยุดวงจรการหมกมุ่นครุ่นคิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องของ work life flow ในยุค new normal นะคะอย่างที่ช่วงต้นเลยนะคะช่วงต้นคลิปอาจารย์หนูบอกว่าในยุคนี้เป็นยุคโควิด19หลายคนก็ต้องทำงานไปด้วยอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลหลายๆอย่างภายในบ้านไปด้วยหลายๆบ้านที่มีคนหลายๆคนอยู่ในครอบครัวก็จะต้องแบบทำงานไปด้วยตาก็ต้องมอนิเตอร์ลูกหลานหรือคนในบ้านไปด้วยแบบเป็นต้นบางทีมันไม่มีสมาธิมันเคยมีคอนเซปต์เรื่อง work life balance การใช้ชีวิตให้สมดุลระหว่าง work กับ life แต่ว่าในยุคโควิด19บางทีมันแอบยากที่จะทำให้สามารถใช้ชีวิตในการทำงานแบบ50นะคะใช้ชีวิตแบบส่วนตัวอีก 50% ให้มันบาลานซ์ที่มันเท่ากันสมัยก่อนมีโควิด19เราอาจจะแบบอ่ะออกไปจากบ้านไปเรียนไปทำงานมันคือได้ตัด personal life ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วหรือถ้าตอนนี้เราทำงานที่บ้านเราเรียนอยู่ที่บ้านมันอาจจะแบบทุกอย่างมันปนกันมันนัวกันเป็นก้อนเดียวกันทำยังไงดีมันมีคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า work life flow ใช้ชีวิตให้ลื่นไหลทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้มันลื่นไหลไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องมาฟิกตัวเองว่ามันจะต้องบาลานซ์ถ้ามันวันนี้มันจะ work มากกว่า life ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ชดเชยด้วยการให้ life มากกว่า work ได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทำให้มัน flow ไปตามจังหวะของชีวิตเราณขณะนี้ไม่ force ตัวเองภาพซ้ายค่ะทุกท่านมันคือวงกลมเนาะวงกลมชีวิตของเราการทำงาน relationship family hobbies
เฮลท์ทั้งหลายแหละเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นมันนัวๆกันอยู่ในชีวิตของเรามันแยกออกจากกันไม่ได้เป็นวงที่แบบแยกออกจากกันชัดเจนนะคะแต่มันอยู่ในวงใหญ่คือไลฟ์ของเรานะคะหลายๆครั้งเราก็ต้องปล่อยให้การทำกิจกรรมบางส่วนมันก็ไปตามจังหวะของมันนะคะบางทีถ้าเราจะต้องนั่งทำงานไปด้วยแล้วก็มอนิเตอร์ลูกหลานของเราไปด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นได้ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ว่าสถานการณ์มันเอื้อให้เราต้องทำแบบนี้ก็ยอมรับ accept มันซะนะคะแล้วก็ถ้าจะทำงานไม่ต้องฟิกตัวเองอาจจะแบบวันนี้จะ9 to 5เท่านั้นถ้าแบบ before 9หรือ after 5จะไม่บางทีมันก็แอบยากนิดนึงเหมือนกันก็ปล่อยให้จังหวะชีวิตกับจังหวะการทำงานมันก็ flow ไปตามรูปแบบของมันทีนี้วิธีการง่ายๆในการจะทำให้ work life flow ของมันเกิดขึ้นอาจจะสร้างกิจกรรมในตอนเช้าให้พร้อมรับวันใหม่ถ้าเราตื่นเช้าสักนิดนึงสมัยก่อนเราอาจจะตื่นสายหน่อยตื่นเช้าให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงทำสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำอาจจะเป็นฮ็อบบี้เป็นนู่นนี่นั่นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะแบบอ่านหนังสือทำอะไรที่เราสึกว่าทั้งวันเราหาเวลาทำเพื่อตัวเองไม่ได้เราก็มาทำในช่วงเช้าก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะสร้างกิจกรรมเพื่อพร้อมรับกับวันใหม่นะคะเน้นผลลัพธ์ของการทำงานมากกว่าชั่วโมงการทำงานแต่เนี้ยก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้านายด้วยเนาะนะคะแต่ว่าก็อยากให้เน้นถึงเอาคำว่าเอ้ยเป้าหมายของเราในการทำงานคือ1 2 3พยายามให้ทุกท่านเซตสเกดูลนะคะว่าโอเควันนี้การทำงานของเราอาจจะมีงานสัก1 2 3 4ชิ้นสมมุติมี4ชิ้นในวันนี้เลือกมาเลยค่ะว่าชิ้นไหนสำคัญสุดให้ทำชิ้นนั้นก่อนนะคะทำเสร็จปุ๊บพอเรามีความภาคภูมิใจว่าเราทำงานเสร็จเรารู้สึกโอ๊ยฉันอยากจะ achieve ชิ้นที่2 3 4ต่อจังเลยไม่ใช่แบบเราทำงานชิ้นที่1 2 3 4ไปพร้อมๆกันแล้วมันไม่มีชิ้นไหนเสร็จสักชิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะยิ่งรู้สึกท้อแท้ทำไปเรื่อยๆจะแบบทำไมงานไม่เดินนะคะพยายามตั้งเป้าการทำงานของตัวเองให้ได้อย่างน้อย1ชิ้นต่อวันเราจะแฮปปี้แหละนะคะให้เวลากับตัวเองในยามที่ต้องการแบบเพราะว่าถ้าสมมติเราจะมีการเบรกบ้างระหว่างวันในช่วงของการทำงานก็ให้เวลากับตัวเองสักนิดนึงนะคะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงค่ะถ้ามันจะมีอะไรที่มันไม่แบบเหมือนกับแผนที่เราวางไว้ก็ช่างมันไม่เป็นไรให้เข้าใจว่าโลกใบนี้มันมี errors มันมีความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้และยิ่งในยุคโควิด19เนอะมันเดี๋ยวมันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นตลอดเวลานะคะต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่นกับตัวเองนิดนึงใช้วันหยุดอย่างคุ้มค่าอาจจะหยุดคิดเรื่องงานเติมพลังให้กับตัวเองสักนิดนึงนะคะใน7วันต่อสัปดาห์เนี่ยหาเวลาที่เป็นวันหยุดให้กับตัวเองแล้วก็พยายามหยุดคิดเรื่องงานทำอย่างอื่นไปเลยวางโทรศัพท์มือถือไปเลยนะคะปิดคอมสักครู่นึงนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆที่หลุดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หลุดจากอะไรที่เป็นหน้าจอไปเลยนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นกับตัวเองเหมือนได้ชาร์จพลังงานอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะมีคนถามสนุกเหมือนกันว่าดูหนังดูละครได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าการดูหนังดูละครมันก็อยู่ในหน้าจอเนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในสภาพเดิมๆเลยอ่ะมันก็จะแบบไม่แตกต่างจากวันทำงานของเราเท่าไหร่ถ้าเราลุกจากเก้าอี้ไปทำอย่างอื่นออกกำลังกายปลูกต้นไม้พูดคุยทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยได้หลุดจากเรื่องของการทำงานเรื่องของการเรียนไปได้บ้างนะคะอันนี้คือ work life flow ที่อยากจะฝากทุกท่านไว้สุดท้ายแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้กับทุกท่านทั้ง10เทคนิคนะคะที่หวังว่าหลายๆท่านน่าจะเลือกเทคนิคที่อาจจะเหมาะกับตัวเอง customize ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้วดูว่ามัน work ไหมนะคะลองดูกันเนาะข้อแรกค่ะพยายามตระหนักว่ามันไม่มี one size fit all นะคะสำหรับความสุขมันไม่ใช่ว่าเทคนิคนี้เราจะใช้ได้สำหรับทุกๆกรณีทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัว adapt เราต้อง adapt ให้เป็นพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นอยู่อย่าพยายามคิดว่าเราสถานะการแบบนี้สภาพสังคมหรือว่าสถานะทางการเงินมีเท่านี้เราจะไม่มีความสุขเท่ากับคนที่มีสถานะทางการเงินเยอะๆหรือคนร่ำรวยอย่าคิดแบบนั้นแค่เราปรับตัวให้มันถูกจังหวะอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขได้นะคะอย่ามองว่ามันมีสูตรสำเร็จของความสุขอันนี้คือข้อแรกนะคะอันนี้คือเป็นการปูมาก่อนนะข้อ2ถึงข้อ10ทุกคนจะได้เลือกว่าจะเอาข้อไหนไปใช้กับตัวเองให้มันถูกจริตตัวเองดีข้อ2ค่ะควบคุมตารางเวลาของตัวเองการควบคุมตารางเวลาแปลว่าอะไรคือเราวางแผนไว้ค่ะว่าแต่ละวันเราจะทำอะไรบ้างเช้ากลางวันเย็นแล้วพอเราทำได้ตามแผนปุ๊บเราจะแบบโอ้ยวันนี้ทำตามแผนมันจะมีความสุข sense of control มันจะมา
ชีวิตของฉันเป็นคนกำเองมันอยู่ในกำมือของฉันเองแบบนี้เป็นต้นแล้วพอเราแบ่งว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วเรา achieve ทุกอย่างที่เราวางแผนเอาไว้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราทำงานได้ตั้งเยอะเนี่ยเราทำสิ่งตั้งหลายๆอย่างมากมายได้ภายใน1 วันเลยเหรอแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรเลยบางทีมันก็ไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็ไหลไปเรื่อยๆกับอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเรื่อยเปื่อยนึกออกไหมคะถ้าเราไม่ได้วางแผนเนาะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองจัดตารางเวลาของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะ3คือยิ้มค่ะยิ้มนี่ง่ายมากนะคะแจกรอยยิ้มให้กับตัวเองยามเช้านะคะยิ้มให้กับในกระจกงานวิจัยทางจิตวิทยาพบนะคะว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยเราจะมีความสุขมากขึ้นถามว่าทําไมมันมีแบ็กกราวด์ในด้านของฟิสิโอโลจีนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนเรายิ้มเนาะคือเวลาที่เรามีความสุขเรายิ้มเนี่ยค่ะสมองมันจะจดจําว่ากล้ามเนื้อของเรามันจะทํางานมันจะยกขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟอร์สให้ตัวเองเรายิ้มเองนะคะสมองมันจะแบบมันเหมือนเราหลอกสมองจะตีความว่ากล้ามเนื้อคุณยกขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังแฮปปี้แน่เลยไม่เชื่อทุกท่านลองยิ้มให้กับตัวเองในกระจกสิคะมันจะรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทําหน้านิ้วคิ้วขมวดทุกท่านลองทําหน้านิ้วคิ้วขมวดดูเพราะอยู่ๆมันเครียดอ่ะทําไมรู้สึกแบบไม่ดีแล้วเพราะอะไรนะเพราะสมองมันก็เมมโมรีอะค่ะว่าหน้าแบบเนี้ยคิ้วขมวดแบบเนี้ยมันคือสภาวะของคนที่เครียดถ้าเราไม่ได้เครียดแต่เราทําหน้านิ้วคิ้วขมวดสมองก็จะตีความว่าเรากําลังรู้สึกเครียดอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราจะเครียดจริงๆแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือเราอยากรู้สึกดีก็ทําตัวแบบคนที่รู้สึกดีทํายิ้มให้กับตัวเองนะคะยิ้มให้กับคนอื่นด้วยเนาะข้อ4ค่ะหางานหรือว่ากิจกรรมที่ชอบทําในเวลาว่างอันนี้คือฮ็อบบี้คืองานอดิเรกค่ะทุกท่านคะงานอดิเรกเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเนาะงานอดิเรกมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําด้วยตัวของเราเองไม่ได้มีใครแบบมาว่าจ้างให้เราทําเป็นสิ่งที่เราชอบทําถ้าสมมติว่าเราสามารถจัดตารางเวลาสักวันหนึ่งใน7 วันของสัปดาห์หรือว่าสักช่วงหนึ่งในแต่ละวันนะคะทำงานอดิเรกของเราเราจะรู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองมีความสุขเราได้ตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงฉันชอบทำสิ่งนี้แล้ววันนี้ฉันได้มีเวลาทำในสิ่งที่ฉันชอบจริงๆนอกเหนือไปจากงานนอกเหนือจากการเรียนมันช่วยเพิ่มความสุขได้นะคะสำหรับการทำงานอดิเรกนะนะคะ5ค่ะออกกำลังกายเป็นประจำท่านใดที่ไม่ได้ออกกำลังกายเนาะนะคะก็ลองยืดเส้นยืดสายลองออกกำลังกายดูนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยจะไปวิ่งมาราธอนแล้วพรุ่งนี้จะวิ่งเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะต้องแบบออกกำลังกายทีละนิดทีละนิดนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันนอกจากจะสุขภาพร่างกายดีแล้วนะคะร่างกายของเรามันจะผลิตฮอร์โมนความสุขออกมาเอนโดฟินนะคะแล้วมันก็ช่วยทำให้เรามีความสุขมันสามารถเอาไปใช้ในการบำบัดเรื่องของอาการซึมเศร้าทางจิตความวิตกกังวลต่างๆได้ด้วยนะคะในการออกกำลังกายของเราเพราะฉะนั้นก็ขยับแข้งขยับขายืดเส้นยืดสายกันสักนิดนะคะ6คือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพเนอะไม่ใช่ว่าแบบนอนแบบนานมากเลยหลายชั่วโมงต่อวันแต่นอนไม่มีคุณภาพหลับๆตื่นๆทั้งคืนเลยแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะการนอนให้เพียงพอแบบมีคุณภาพทำให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนร่างกายเราได้ชาร์จพลังงานอะไรบางอย่างนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่ามีพลังในการทำงานในวันนั้นๆนะถ้าเราพักผ่อนอย่างไม่เพียงพอนอนดึกมากจนกันเกินไปมัวแต่เครียดมัวแต่ตามข่าวของคนที่เมืองไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาก็ไม่กระฉับกระเฉงไม่กระปรี้กระเปร่าแหละนะคะเฉื่อยชามันก็จะทำให้เราอารมณ์เสียง่ายด้วยนะคะข้อ7ค่ะพยายามให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดจริงๆคนใกล้ชิดหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าก็เหมือนเป็นแบบอารมณ์ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านของตายไม่ต้องไปอะไรมากหรอกแต่จริงๆถ้าเราให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดปฏิบัติดีกับคนใกล้ชิดทนุถนอมความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขได้มากขึ้นเพราะคนใกล้ชิดก็คือเขาก็อยู่กับเราแทบจะแบบมากที่สุดในแต่ละวันในแต่ละช่วงชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้อยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแฟนสามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้ถนอมความรู้สึกของกันและกันเอาไว้ด้วยเพราะลองนึกดูเวลาเราเกิดความทุกข์การที่เราจะหาคนที่แบบเราไว้ใจได้และแบบระบายความทุกข์ให้เนี่ยก็จะมีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติไม่ดีกับคนใกล้ชิดวันที่เรามีความทุกข์เราจะไปพึ่งพาใครดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพยายามให้ความสำคัญนะคะหมั่นเติมพลังทางบวกให้กับคนใกล้ชิดของเราเอาไว้นะคะข้อ8อันนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อ7เลยนะคะพยายามใส่ใจคนอื่นให้มากกว่าตัวเองบ้างนะคะมันมีงานวิจัยทางจิตวิทยาเหมือนกันนะว่าการให้
บางทีเรามีความสุขมากกว่าการได้รับความสุขที่เกิดจากการให้คนอื่นมันแบบสุขหรือแบบอิ่มเอมมากกว่าบางทีความสุขที่ได้รับจากคนอื่นด้วยซ้ำลองดูนะคะว่าเอ๊ะมันจริงไหมสำหรับตัวเรานะคะข้อ9ค่ะหันมามองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มันมีนะคะแล้วบางทีเราอาจจะแบบมองข้ามไปนะอาจจะมองว่าเอ้ยชีวิตเราก็ยังมีดีอยู่นะเรายังมีสุขภาพที่เฮลตี้นะตอนนี้เพื่อนๆเรายังแบบมีคนที่หวังดีกับเราอยู่ยังมีครอบครัวที่อบอุ่นนะหรือว่ายังมีคนที่แบบซาบซึ้งหรือว่ารู้สึกเขาเรียกอะไรคะจดจำสิ่งดีๆที่เราเคยทำไว้กับเขาได้แบบนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่นะคะข้อ10ค่ะอันนี้ก็อาจจะไปในเชิงศาสนานิดนึงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการสร้างศรัทธาในศาสนาเนี่ยก็อาจจะช่วยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีศาสนาก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีหลักคิดอะไรบางอย่างเอาไว้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจก็ได้นะคะแต่มันก็มีงานวิจัยที่พบแหละว่าคนที่ศรัทธาในศาสนาอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะจะค่อนข้างปรับตัวกับเรื่องร้ายๆในชีวิตได้ดีนะคะจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยค่อนข้างมีความหมายจะชอบช่วยเหลือคนอื่นพอชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นไปแบบข้อเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์หยกพูดเลยเนี่ยว่าบางทีความสุขจากการให้มันอิ่มเอมใจมากกว่าความสุขจากการได้รับนะคะพอช่วยเหลือผู้อื่นปุ๊บมันก็จะมีความสุขย้อนกลับคืนมาหาเราบางทีมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหาหลักคิดอะไรบางอย่างเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าถ้าเราสร้างศรัทธาในศาสนาซึ่งทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนรู้จักให้นะคะมันก็จะช่วยเพิ่มพูนความสุขให้กับตัวเราได้นะคะในยุค New Normal แบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะฝากเป็น Take Home Message ก็แล้วกันเนาะสำหรับทุกท่านที่ดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นมาจนจบช่วงท้ายนี่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอยากให้มองว่าความสุขมันไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วเราวิ่งเข้าไปหาความสุขเนาะเราไม่ได้ค้นพบความสุขอะค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านมองว่าความสุขมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้หมายความว่าถ้าเรามองว่าเรื่องใกล้ๆตัวเป็นเรื่องดีๆแล้วแบบเรามองมันว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเรามันทำให้เรายิ้มได้เนี่ยท่านมีความสุขแล้วปรับเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราสะสมมันเหมือนเราหยอดกระปุกอะค่ะนะคะสะสมความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันมีเป็นเช็คโฮมเมสเซจอีกอันนึงแล้วกันนะคะที่ฝากเป็นลักษณะของงานวิจัยเป็นการทดลองนะคะที่เขาทำนะคะในเชิงจิตวิทยาเขาให้คนเนี่ยค่ะเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสัก3อย่างทุกวันต่อเนื่องกันเนี่ยค่ะเป็นเวลาสักแบบหลายๆเดือนต่อเนื่องแล้วเขาพบว่าคนมีความสุขมากขึ้นทุกท่านลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้เนาะเขียนเรื่องดีๆของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละวันวันละ3เรื่องวันนี้ได้คุยกับคนนี้มีความสุขจังเลยวันนี้เจ้านายชมวันนี้อาจารย์ชมอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ได้เจอเรื่องดีๆนู่นนี่เขียนไม่ได้เลยค่ะสัก3เรื่องต่อวันนึกไปเลยค่ะว่าสักอาทิตย์นึงมันจะมีสักกี่เรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องซ้ำๆก็ได้นะคะแต่พอสักอาทิตย์นึงมันรวมกันแล้วเนี่ย20 10 21เรื่องเลยนะ7 x 3ถูกมั้ยคะเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะเกือบ100แล้วเราพอผ่านสักเดือนนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่เราสามารถจะแบบหยิบขึ้นมาพลิกอัพมันขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามสร้าง environment ของความสุขรายล้อมตัวเองด้วยความสุขด้วย activity ทำให้เรามีความสุขเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วเวลาเรามีความสุขมันจะมีออร่าความสุขที่เปล่งประกายและทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขไปด้วยแล้วพอคนรอบข้างเรามีความสุขมันจะ bounce back มาที่เราอีกรอบนึงว่าเราก็จะมีความสุขไปด้วยแม้เราจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตแม้ชีวิตเราจะต้องมีเรื่องให้ต้องรับมือให้ต้องปรับตัวอีกมากมายอีกกี่เรื่องก็ตามแต่เราก็จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอดทนยืนหยัดสามารถล้มแล้วลุกได้เร็วมีคนเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบ growth mindset ไม่ยึดติดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตายตัวแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้และพัฒนาชีวิตของเราให้มีความสุขมากกว่าเดิมได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอด1ชั่วโมงเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ